สวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของลัมเบอร์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้นะครับว่าลัมเบอร์เนี่ยมันถูกใช้ในเกมแบบไหนนะครับแล้วใช้ลัมเบอร์กับตัวไหนได้บ้างนะครับแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมนี้กันนะครับก็ขอเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้า setting นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคัลลอร์นะครับเราจะได้ open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ 24bytem นะครับพิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อคูปองไป115 บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับ admin ต้น TP7มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50 บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็หยิบลัมเบอร์ขึ้นมาเป็นลาสพิกเลยนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมคิดว่าเล่นลัมเบอร์แล้วจะได้เปรียบในเกมนี้นะครับทำไมในเกมนี้เนี่ยลัมเบอร์ถึงได้เปรียบนะครับอย่างแรกนะครับคือลัมเบอร์เนี่ยมีความคิ้วมันก็ไม่ค่อยกลัวในส่วนของไฮยาเตะไล่หัวเท่าไหร่นะครับอย่างที่2ครับล็อกซี่มาจับลัมเบอร์ลัมเบอร์ก็ไม่กลัวเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยลัมเบอร์สามารถที่จะแทงได้โดยที่ไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคิกซี่คิกซี่เนี่ยเป็นตัวนึงครับที่จะไม่ค่อยชอบตัวที่มีเกราะกันเวทหนาๆนะครับซึ่งลัมเบอร์เนี่ยมันมีพาสซีฟเรื่องของการเพิ่มเกราะป้องกันเวทนะครับเพราะงั้นเนี่ยลัมเบอร์ก็ถือว่าสามารถใช้ลัมเบอร์กับคิกซี่ได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็มาต่อที่โอเมนนะครับโอเมนนี่ก็ลัมเบอร์เป็นตัวที่มี TC นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็มันใช้ลัมเบอร์กับโอเมนได้อยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่ามันไม่แพ้ทางโอเมนนะครับแล้วก็ในส่วนของอ้อยนะครับอ้อยเนี่ยเวลามันจะเข้ามาโจมตีพวกยอนหรือว่าพวกใหม่ของเรานะครับเขาจะต้องสวิงเข้ามาและทีนี้ลัมเบอร์มันมีสกิล2นะครับซึ่งเป็นสกิลที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับมันก็สามารถที่จะพุ่งไปบล็อกการสวิงของอ้อยได้นะครับซึ่งถ้าหากอ้อยสวิงมาแล้วลัมเบอร์ไปบล็อกให้ทีเนี้ยเขาก็จะเข้าไม่ถึงแครี่ประมาณนี้นะครับซึ่งจากแนวทางการใช้สกิลนะครับของทั้ง5ตัวในเกมนี้นะครับเราจะใช้สกิล2ค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้สกิล2เพื่อการบล็อกการหนีออกจากไฟนะครับการลดดาเมจนะครับเพราะงั้นในเกมนี้เนี่ยเราไม่ค่อยใช้สกิล1มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะอัพ2ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อใช้ลัมเบอร์ในเกมนี้นะคือลัมเบอร์เนี่ยมันจะอัพอะไรก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในเกมส่วนมากนะครับจะอัพ1ขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยอัพ2ขึ้นกว่านะครับแล้วก็จะอัพ2นําขึ้นมาเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยคลิปเรนล่าถูกเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็มาช่วยป่าฟาร์มนะครับเพื่อที่จะเร่งการเงินของตัวเราเองด้วยนะครับตอนนี้คลิปเข้าเลนการนะครับแต่ผมรอรถสีนิดนึงครับเดี๋ยวช่วยลูเมียเคคลิปเลยนะครับอีก16วิครับมังกรจะเกิดครับเดี๋ยวเรามาเตรียมดักคุ้มรอไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องชิงมังกรตัวนี้นะใครชิงมังกรตัวนี้ได้ในช่วงต้นเกมเนี่ยจะฟาร์มไวขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ตะกี้ป่าเขาจบทางเลนบนนะครับเราจะต้องมาโซทางช่วงซ้ายมือของมังกรนะครับแล้วเจออ้อยตรงนี้ครับอีกนิดเดียวครับได้มังกรมาครับตอนนี้เวล4นะครับกดอันตีเข้าไปครับพยาเตลอยแล้วเลี้ยวเลยครับนาคอนไล่ตามต่อครับมันก็เรียบร้อยครับทางอ้อยไปได้ครับแล้วเป็นดับเบิลคิวของทางนาคอนครับในช่วงของการไฟในเกมนี้นะครับเราจะต้องเอาตัวไปบล็อกการโหดสลิงของทางอ้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้อันติก็จะเน้นที่อันติไปโดนพยาเตะหรือไม่ก็คิกซี่นะครับถ้าโดนพร้อมกันได้ยิ่งดีนะครับแล้วพอได้บัมมังกรนะครับเราก็จะมาเวทป่าเขาเลยนะครับเพราะว่าเรายิงคิมกี่ทีก็ตายแล้วนะครับเวลาจะล็อกซี่เนี่ยก็ไปป่วนๆหน้าล็อกซี่นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยจับโดนเรานะก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเราสามารถเวทป่าเขาได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของการได้บัมมังกรช่วงต้นเกมนะครับป่าเราฟาร์มง่ายขึ้นแล้วก็ไปป่วนป่าเขาง่ายขึ้นนะครับเรียกได้ว่าได้มังกรมาตรงนี้เนี่ยสามารถคุมเกมต้นเกมได้อย่างดีเลยนะครับเพราะงั้นถ้าหากลงคนไหนนะครับได้บัมมังกรช่วงต้นเกมก็พาเพื่อนไปป่วนป่าเขาได้เลยนะครับแล้วก็ในเกมนี้ที่ออกซับโลนะครับมันใช้ประโยชน์ได้หลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นการรับดาเมจของทางคิกซี่นะครับคอยช่วยเพื่อนเวลาเพื่อนโดนล็อกซี่จับนะครับโดนโอเมนจับนะครับลดทอนดาเมจของอ้อยนะครับก็สามารถใช้รับมือได้หลายอย่างเลยนะครับ
ตอนนี้ทีมเขากำลังจะเข้ามากันป้อมนะครับเดี๋ยวผมวอล์กกลับเลยนะครับแล้วล็อกซี่มาครับทบไปเลยครับอันตีขวางไว้หน่อยครับแต่ปฏิกิริยาตอบสนองของทีมเขาได้ค่อนข้างไวเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องเล่นทิกหน่อยนะครับเราจะอันตีตรงๆแบบนี้ไม่ได้ละเพราะว่าทีมเขานี่ค่อนข้างหนีเก่งแล้วก็ใจเย็นเอาเรื่องเลยนะครับตอนนี้ทีมเขากำลังหายไปจากเลนกลางนะครับแล้วก็กำลังไปที่เลนล่างนะครับเหล่านี้หนึ่งเจอคิกซี่ตรงนี้ครับโอ้แล้วย้อนไปสกิลเปิดครับน่าจะอยู่ตรงพุ่มหลายคนเลยครับตอนนี้มีอันตีแล้วนะครับพุ่มหน้าซ้ายมือมีคนนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าเขายังไม่โผล่นะอย่าเดินไปนะครับแล้วล็อกซี่ไปเปิดไฟตรงเลนกลางครับเลยคว้าทางนาคอนไว้ได้ครับแต่นาคอนยังรอดครับตรงนี้นี่เหลือฮายาเตะคนเดียวครับสายกระสุดตัวเลยครับพุ่งเข้าไปตามด้วยอันตีครับฮายาเตะกดล้างแล้วลำส่วนเข้ามาครับกดสำโรให้นิดนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับในช่วงของฮายาเตะล้ำเข้ามานะครับแล้วก็กดสำโรไปนิดนึงนะครับเพราะว่าฮายาเตะมันไม่มีแค่ทูดาเมจนะมันมีพวกดาเมจธรรมดาด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการใช้ทัพโลก็สามารถใช้ละเมิดกับฮายาเตะได้ในระดับนึงนะครับแต่ว่าถ้าหากฮายาเตะได้ไอเทมสโลมาแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นล้างแทนนะครับอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ในเกมนี้เนี่ยจะใช้เป็นทัพโลจนจบก็ได้นะครับก็เดี๋ยวดูรูปเกมอีกทีนึงเพราะว่าการกดล้างเนี่ยถ้าล้างถูกจังหวะก็กันโอเมนจับได้นะครับกันล็อกซี่จับได้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยล็อกซี่ทำดาเมจใส่เราไม่ค่อยเข้าเลยนะครับก็เป็นผลมาจากการใช้ลุนกันเวทนะแล้วจังหวะนี้น่าเล่นนะครับกดลันตีมาตรงนี้ครับแล้วกดฟิกเกอร์เข้าไปครับแต่ขาดอยู่นิดหน่อยครับแล้วย้อนฟิกเกอร์ตามเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับแต่จริงเล่นลัมเบอร์เนี่ยมันหยุ่นหยินนิดหน่อยตรงที่ว่ามันคิวได้น้อยอ่ะพอคิวได้น้อยมันก็แบกลำบากครับเพราะงั้นเนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปเล่นทีมมากกว่านะสำหรับลัมเบอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของอันติเนี่ยก็จะเป็นทริคนิดนึงนะครับก็เราสามารถที่จะกดอันติแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปได้นะครับก็จะเป็นสูตรการอันติกับหลังนะครับแล้วข้างบนมีบวกครับโอ้โหดูด้วยกันเหลือเกินครับเดี๋ยวไล่อ้อยเลยนะครับตรงนี้เรามีโล่นะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับนี่ก็เป็นจุดอ่อนของการกดโซโล่นะครับเราไม่ได้สื่อสารกันนะไม่งั้นนี่ตะกี้นี่อ้อยตายแล้วนะครับเพราะว่าฉีเนี่ยจะกล้าเข้าไปไล่ทั้งอ้อยนะครับแล้วก็ถ้าหากไล่กันจริงจังเนี่ยเราก็กดซับโล่ให้อะไรวันนี้นะครับก็น่าเสียดายไปนะครับอ่ะมาเตรียมรับคลิปการนะครับตอนนี้อันติเรายังไม่พร้อมนะครับคลิปก่อนนะขอมานานนิดนึงนะครับมานานจะหมดละแต่สภาพมานายอนนี่หนักกว่าผมอีกแล้วตะกี้ล็อกซี่หายไปจากเลนบนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเช็คคุ้มให้นิดนึงนะครับโอ้จะล็อกซี่ตรงนี้ครับพร้อมกับโอเมนครับแล้วก็ตรงกลาง2คนครับจะไม่เห็นอ้อยครับแต่อ้อยน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาเพิ่งกลับบ้านไปนะครับแล้วก็บัฟแดงหายด้วยนะครับโอ้โหแล้วล็อกซี่ครับมาลากยอนไปได้ครับแล้วฟิกเกอร์เข้าป้อมเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับยอนแต่ก็แลกกันไปครับยังได้ทางโอเมนอยู่ครับแต่ตะกี้ไม่ตายก็ต้องตายครับเพราะว่าโอเมนนี่อันตีสายย้อนอีกนะครับ อ่ะไปเติมไฟตรงกลางเลยนะครับคิกซี่เดินลืมมานิดนึงครับแล้วตบกลับหลังครับแล้วไล่เลยครับตรงนี้แต่ว่าไกลเกินไปครับเรามาดักทางอ้อยครับไม่ต้องทำอะไรครับรอบ็อกซ์นิงเขาอย่างเดียวครับแล้วตีตามเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับอิลูเมียได้ไปครับแล้วข้างล่างบวกกันสนุกเลยครับมีคิกซี่กับฮายาเตะครับเลือดน้อยทั้งคู่ครับและฉีพุ่งเข้าไปครับอนาคอนวิ่งกลับมาครับก็เรียบร้อยครับลัมเบอร์นี่มันขี้โกงอย่างนะขอแค่อยู่ในระยะพาสซีฟของมันเนี่ยมันก็ได้แอสซิสต์แล้วนะครับได้เรียกว่าแค่ยิงใกล้ๆก็ได้แอสซิสต์แล้วนะครับน่าเกลียดจับ เพราะงั้นเนี่ยพลังแฝงเดวัลเลอร์นี่จะค่อนข้างจำเป็นเลยนะครับสำหรับลัมเบอร์นะและก็ตะกี้นะครับถ้าใครดูทันนะพาสซีฟของเราเนี่ยวิ่งสลับกันนะครับก็จะมีการสลับไปบนหัวฉีแล้วก็ไปสลับทางหัวนาคอนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราได้2แอสซิสต์ไปแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ในตอนนี้เราได้สร้อยเขียวแล้วนะครับก็ทำให้ลัมเบอร์เนี่ยเดินเกมป่วนอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคูลดาวน์ที่น้อยลงนะครับจากการใช้สร้อยเขียวนะ Attack the enemy แล้วเจอคิกซี่แล้วครับใช้สูตรเดิมครับและยกรอเลยครับวิ่งไล่ตามกันต่อครับและก็เรียบร้อยครับคิกซี่นี่โดนทั้งอันตีทั้งโดนผักนะครับไม่รู้จะทำไงต่อเลยนะครับแถมโดนวิ่งไล่มาเป็นทัวร์เลยนะครับและก็เดี๋ยวเราไล่กดนั้นเราป้อมเลยนะครับตรงนี้ตรงกลาง2นะครับแปลว่าเลนล่าเนี่ยได้ป้อมชัวร์แล้วนะครับแล้วก็มาช่วยทางเลนกลางนะครับแล้วก็เลือกเขาเหลือน้อยทั้งคู่เลยครับ
วิ่งได้เปิดแมปเลยนะครับเผื่อนาคอสจะวิ่งไล่ตามต่อครับแต่นาคอสไม่เล่นครับก็ได้ทับป้อมกลางไปนะครับเดี๋ยวไล่ทางโอเมนเลยนะครับโอเมนเลือดเหลือน้อยมากนะครับและย้อนไล่ยิงฟรีๆเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวไล่เคคิปเลยนะครับแล้วก็จะดันไปอีกเวฟนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปทางในบนจะเข้าแล้วนะครับก็เคคิปเวฟนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอคลิปเข้านิดนึงนะครับแต่ว่ารอนานหน่อยนะครับแล้วก็เรามาตัดช่วงนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากมีคนจะเข้ามาการป้อมบนเนี่ยเราจะเห็นเขาก่อนนะครับแล้วตรงกลาง3คนครับพยาเตอยู่ข้างบนคนนึงครับส่วนโอเมนตายอยู่ครับตอนนี้เห็นทุกคนแล้วครับอีก10วิครับบัฟแดงเกิดครับเดี๋ยวเราไปช่วยทางนาคอยครับเอามังกรนิดนึงนะครับไล่เปิดคุ้มไปก่อนนะครับตรงนี้ย้อนอย่าเพิ่งไปใกล้กับโอเมนนะครับช่วยลำบากถ้าโดนจับแล้วเจอคิซี่ตรงนี้ครับอันติเข้าไปครับแต่ไม่โดนครับพยายามยืนล่อๆหน้าเขาไว้นะครับและล็อกซี่จับเราจนได้ครับแล้วก็สกิล2มาครับพยายามปวดหน้าล็อกซี่เอาไว้ครับเราจะต้องเป็นลมที่ไม่กลัวการจับของล็อกซี่นะครับซึ่งถ้าหากจะมีลมสักตัวเนี่ยที่เอามาแก้ทางล็อกซี่นะครับจริงๆไม่เชิงแก้ทางหรอกเรียกว่าละเมอล็อกซี่ดีกว่าก็ลัมเบอร์ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ไม่กลัวล็อกซี่นะครับก็สามารถใช้แก้ทางกันได้นะครับตอนนี้คีมันจะเข้าป้อมนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปยืนโซนให้นะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยจะเก่งเมื่อประชิดตัวยอนนะครับซึ่งถ้าหากเราไปโซนสูงๆเนี่ยเดี๋ยวอ้อยจะสวิงเข้ามาหายอนแล้วเราบล็อกไม่ทันนะครับรวมถึงล็อกซี่ที่ฟิกเกอร์จับยอนได้นะครับแล้วโฟกัสที่การต่อเลือดเทเตนะครับโอเมจับเรามาตรงนี้ครับก็รับดาเมจไปเลยครับแล้วก็ในตอนนี้ครับอิลูเมียได้ดับเบิ้ลคิวครับแล้วก็คีปกลางมันจะเข้าครับแล้วอิลูเมียทำที่เป็นคิวได้เฉยเลยครับแบบนี้เกมจบแล้วครับเขาน่าจะบล็อกไม่อยู่ครับพอให้ตายก็จบเกมครับก็จบเกมแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิเคราะห์ไอเทมกันท้ายคลิปด้วยนะครับก็เป็นเกมในช่วงแรงคอน54ดาวไป55ดาวนะครับก็ได้เป็นเหรียญเงินซัพพอร์ตไปนะครับแล้วก็ LP เป็นของนาคอยครับกดไลค์ให้เลยครับในเกมนี้เนี่ยทางคิกซี่นี่พังมากเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าคิกซี่เนี่ยมันค่อนข้างจะดาเมจแรงนะครับถ้าหากอีกฝั่งนึงเนี่ยกันเวทไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอมีลัมเบอร์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอได้เกาะกันเวทขึ้นมาเนี่ยแคลรี่ทีมเราได้เจอสกิลคิกซี่ไปเนี่ยก็เจ็บน้อยลงเยอะมากเลยนะครับและยิ่งเราอึดพอที่จะไปรับดาเมจฮิตแรกนะครับซึ่งเวลาโดนฮิตแรกเนี่ยก็จะโดนทั้งดาเมจของบูสติกโดนทอร์ดิทันเดอร์ด้วยนะครับก็ทำให้ดาเมจของคิกซี่เนี่ยที่จะทำต่อพวกแคลรี่ทีมเราเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยนะครับก็ในส่วนของซีซั่นนี้ครับผมคิดว่าลัมเบอร์ใช้ลูนกันเวทเนี่ยน่าจะดีที่สุดละนะครับเพราะมันทำให้ลัมเบอร์เนี่ยไปเน้นที่การออกไอเทมสายป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลออฟชิ้นแรกๆเลยนะครับหรือจะเล่นไกอาชิ้นแรกๆก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นสร้อยเขียวชิ้นแรกๆก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกังวลกับในเรื่องของการออกของกันเวทมากนักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมกันนะครับในเซตนี้นะครับเราก็จะเห็นสร้อยเขียวกับเอจิตขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไอเทมอีก2ชิ้นที่ขาดไปนะครับเราก็จะใช้เป็นฟอร์สเคปหรือชิลออฟนะครับถ้าหากเกมไหนที่เราเจอไฟเตอร์เยอะๆนะครับเราก็จะใช้เป็นฟอร์สเคปก็ได้นะครับเพื่อใช้ในการไล่ตบไล่ตีเขานะครับทำจังหวะได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้าหากเกมไหนที่เราเจอแคลรี่เยอะๆนะครับเราก็จะใช้เป็นชิลออฟขึ้นมาแทนฟอร์สเคปนะครับก็ถ้าหากลัมเบอร์ประชิดตัวได้เนี่ยก็จะลดคนโจมตีของแคลรี่ที่มุมข้ามได้เยอะเลยนะครับเป็นผลมาจากการคอมโบการของเอจิตและชิลออฟนะครับแล้วก็ในส่วนของกันเวทเนี่ยก็เลือกเอาตามความหนักเบาในแต่ละเกมนะครับถ้าเราเจอว่าเยอะๆก็ขึ้นทอยนะครับแต่ว่าถ้าหากเกมไหนที่เวทไม่หนักมากก็ขึ้นไกอาก็ได้นะครับเพราะว่าลัมเบอร์เนี่ยออกลุ้นกันเวทอยู่แล้วเพราะงั้นแค่ไกอาก็เพียงพอที่จะรับดาเมจเป็นหมดแล้วนะครับก็จะขึ้นในฝั่งของกันเวทก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเสริมพวกฟอร์สเคปชิลออฟที่หลังนะครับหรือว่าจะขึ้นเป็นชิลออฟก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเสริมการกันเวทหลังก็ได้นะครับแล้วแต่เกมเลยนะครับ
แต่ว่าคอไอเทมเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสร้อยเขียวก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเอจิตนะครับซึ่งก็จะเน้นที่การลดคูลดาวน์ให้ลัมเบอร์นะครับซึ่งจะทำให้ลัมเบอร์เนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังแฝงนะครับเราก็จะเล่นตามเซนนี่เลยนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมลืมเปิดนะครับก็เลยเอามาใส่ไว้ตอนช่วงท้ายนะครับก็จะเห็นว่ามีการเสริมในส่วนของรีสเปลขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้ลัมเบอร์เนี่ยสามารถฟิกเกอร์ได้บ่อยนะครับและก็ในส่วนของรูนก็จะเล่นตามเซนนี่เลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ